จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่12พฤศจิกายน2565โดยชายผู้คลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้สมยศชี้แจงถึงความหมายก้าวข้ามอาเซียนของตนโดยประมุขลูกหนังไทยออกแถลงการผ่านโซเชียลมีเดียของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยชี้แจงการก้าวข้ามอาเซียนของนายกสมาคมฟุตบอลนั้นคืออะไรกันแน่ซึ่งเขาบอกว่าหากยังจำกันได้เมื่อ6ปีที่แล้วผมพลเรือเอกดร.สมยศพุ่มพันธ์ม่วงเป็นคนพูดวลีนี้ก้าวข้ามอาเซียนเองหลังจากนั้นก็มีการตีความและก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างล้นกว้างขวางสำหรับผู้ติดตามฟุตบอลไทยในความหมายของผมการก้าวข้ามอาเซียนคือการเปิดโอกาสให้กับนักเตะดาวรุ่งหน้าใหม่ได้มีโอกาสสัมผัสเกมการแข่งขันฟุตบอลรายการระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อจะเพิ่มประสบการณ์ฐานี้ยังเป็นเวทีให้กับพวกเขาได้ลงเล่นในแมตช์นานาชาติและเพิ่มจำนวนผู้เล่นที่จะก้าวขึ้นสู่ทีมชาติชุดใหญ่ในครั้งนี้โดยซึ่งการเปิดโอกาสนั้นอาจจะไม่ได้การันตีหรือว่าคาดหวังผลการแข่งขันได้เท่ากับทางการนำผู้นำระดับท็อปไปแบบโปรทีมโดยฟุตบอลระดับอาเซียนมักจะจัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นอก FIFA Day หรือถ้าเป็นรายการที่จำกัดอายุก็จะไม่มีผลต่อการนับแรงกิ้ง FIFA การขอผู้เล่นตัวหลักจากสโมสรเป็นเรื่องนอกเหนือระเบียบนะและเป็นสิ่งที่ผมเข้าใจและสโมสรใช้จุดนี้เป็นอย่างดีการที่เราทำทุกสิ่งต้องหยุดทุกอย่างแลกกับการได้มาซึ่งผลการแข่งขันระดับอาเซียนและระบบฟุตบอลอาชีพนั้นต้องมีผลกระทบผมเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยแต่ว่านี่คือที่มาของการก้าวข้ามอาเซียนนะที่กล่าวมานั้นขอชี้แจงให้ชัดเจนนะว่าเรานั้นไม่ได้มองข้ามหรือไม่ได้สนใจการแข่งขันทีมชาติไทยแต่เราจะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดนะและก็ได้ประโยชน์สูงสุดจากทัพนักกีฬาที่เรานั้นส่งไปร่วมการแข่งขันโดยไม่ได้สร้างผลกระทบให้กับการพัฒนาฟุตบอลไทยของเราเลยดังนั้นผมจึงต้องการใช้ฟุตบอลรายการระดับภูมิภาคเหล่านี้ให้กับทางทีมชาติไทยได้เรียกตัวดาวรุ่งหรือเยาวชนรุ่นใหม่ให้ทีมชาติไทยมีจำนวนผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในแมตช์นานาชาติมากยิ่งขึ้นในทุกๆครั้งเพื่อจะให้ทีมชาติไทยของเรานั้นมีตัวเลือกมากยิ่งขึ้นอยู่เสมอในอนาคตอันใกล้นี้คือไม่ต่างอะไรกับหลากหลายประเทศที่เลือกใช้วิธีการนี้ขณะที่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่นักเตะตัวหลักเหล่านี้ต้องรับใช้สโมสรต้นสังกัดในลีกอาเซียนและก็ฟุตบอลถ้วยต่างๆในแต่ละฤดูกาลจะต้องลงสนามไม่น้อยกว่า30หรือ40นัดก็จะมีเวลามากพอสำหรับฟื้นฟูร่างกายสำหรับการเตรียมตัวเพื่อจัดการแข่งขันฟุตบอลรายการสำคัญที่อยู่ในช่วงไปทีมฟีฟ่าเดย์เพื่อเป้าหมายระดับเอเชียหรือสูงกว่านั้นผมยังยืนยันได้ว่าสมาคมและก็บริษัทไทยลีกให้ความสำคัญกับสโมสรสมาชิกพร้อมให้การสนับสนุนด้านต่างๆในทุกมิติลดความขัดแย้งสร้างความร่วมมือกับสโมสรทุกภาคส่วนเพื่อจะให้ทุกสโมสรมีการพัฒนาโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพของการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพผู้ตัดสินที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีฟุตบอลต่างๆอย่างเช่น VR สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งหรือว่าแข็งแกร่งให้กับทางฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศเติบโตเป็นศูนย์กลางฟุตบอลในภูมิภาคอาเซียนซึ่งจะส่งผลดีต่อทีมชาติไทยของเราในวันข้างหน้าเพิ่มเติมอีกด้วยผมขอประเด็นย้ำอีกครั้งนะว่าเพียงลำพังตัวผมสมาคมบริษัทไทยลีกไม่สามารถผลักดันนำพาหรือพัฒนาวงการฟุตบอลไทยให้เดินไปข้างหน้าได้เลยหากไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจการสนับสนุนจากทางภาครัฐบาลสปอนเซอร์สโมสรสมาชิกสื่อมวลชนแฟนบอลผู้ให้การสนับสนุนจากทุกๆภาคส่วนซึ่งถือเป็นฟันเฟืองในการที่จะขับเคลื่อนให้วงการฟุตบอลไทยได้พัฒนาไปข้างหน้าอย่างแท้จริงลงท้ายพลตรีเอกดร.สมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นแต่ว่างานนี้นะผมก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะก็ได้ออกมาแถลงถ้อยคำที่บอกว่าก้าวข้ามอาเซียนของในสไตล์ดร.สมยศพุ่มพันธ์ม่วงนั้นคืออะไรเพราะฉะนั้นแล้วต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นนั้นจะจบลงเช่นไรครึ่งแรกครึ่งหลังหนังคนละม้วนบทสรุปทีมชาติอินโดนีเซียชุด U20 ปีแล้วก็เบลเยียม SKโดยงานนี้ทีมชาติอินโดนีเซียนะฮะภายใต้การนำทัพของกุนซือเกาหลีใต้ชินตะยังยังคงสร้างผลงานยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องหลังจากเดินทางอุ่นเครื่องที่ยุโรปเตรียมความพร้อมก่อนจะลุยศึกฟุตบอลยู20ปีชิงแชมป์โลกล่าสุดชินตะยังกุนซือชาวเกาหลีใต้นำทัพการูด้าลงสนามพบกับทางแบรุ่ม SK ทีมชั้นนำในลีกนอร์เวย์ปรากฏว่าครึ่งแรกแบรุ่ม SK ออกนำอินโดไปก่อน 1-0แต่มาเข้าสู่ครึ่งหลังทั้ง2ทีมเปิดรุกกันใส่อย่างหนักก่อนจบเกมอินโดนีเซียยู20ปีเสมอกับทางแบรุ่ม SK ไปอย่างสุดๆมัน3-3ในครั้งนี้
ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เยาวชนของทางจีนแต่ยังแข็งแกร่งมากจริงๆครับซึ่งทีมชาติไทยอยู่ร่วมกลุ่มกับทางอินโดนีเซียศึกฟุตบอล AFF ครับไม่แน่นะว่าจีนแต่ยังอาจจะเล่นตั้งแต่บางคนจากทีมชุดนี้ในการดวลกับทางทีมชาติไทยก็เป็นได้ในครั้งนี้เป็นในวันการนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันไทยนะผมถ้าได้เจอกับทีมชุดนี้อย่าได้ประมาทพวกเขาเป็นอันขาดนะสรุปผลบอลไทยลีกตารางคะแนนในวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยราชบุรีปลดล็อกคว้าชัยรอบ4เกมบุกถล่มพีทีประจวบขยับขึ้นรังที่3ขณะที่ลีกภาพรองนะฮะอย่างทางสมุทรปราการซิตี้เปิดรังเฉือนราชประชาสรุปผลไทยลีก1พร้อมตารางคะแนนและก็ผลบอลไทยลีก2ในรายการ2022ประจำวันศุกร์ที่11พฤศจิกายนในครั้งนี้เรามาดูที่ตารางคะแนนกันดีกว่าว่าตอนนี้ใครนำอันดับ1และใครอยู่อันดับสุดท้ายเริ่มจากบุรีรัมย์แข่ง13นัดมี33แต้มอันดับ2เป็นแบงคอกยูไนเต็ดแข่ง12นัดมี26แต้มอันดับ3เป็นราชบุรี FC แข่ง13นัดมี26แต้มอันดับ4เป็นชลบุรี FC แข่ง12นัดมี24แต้มอันดับ5เป็น BG ปทุมแข่ง13นัดมี21แต้มอันดับ6เป็นทางเชียงรายยูไนเต็ดแข่ง13นัดมี20แต้มอันดับ7เป็นการท่าเรือ FC แข่ง12นัดมีทั้งหมด19แต้มอันดับ8เป็นสุโขทัย FC แข่ง13นัดมี17แต้มอันดับ9เป็นโปริเทโร FC แข่ง12นัดมี15แต้มอันดับ10เป็นเมืองทองยูไนเต็ดแข่ง12นัดมี14แต้มอันดับที่11เป็นนครราชสีมามาสต้า FC แข่ง12นัดมี13แต้มอันดับที่12เป็นพีทีประจวบ FC แข่ง13นัดมี11แต้มอันดับที่13เป็นขอนแก่นยูไนเต็ดนะฮะแข่ง12นัดมี8แต้มอันดับที่14ก็จะเป็นลำปาง FC แข่ง12นัดมี8แต้มอันดับที่15ก็จะเป็นหนองบัวพิษ FC แข่ง12นัดมี7แต้มอันดับที่16ก็จะเป็นลำพูนวอริเออร์แข่ง12นัดมีแค่6แต้มเท่านั้นนี่ก็เป็นตารางฟุตบอลไทยลีกณปัจจุบันนี้นะครับหลังจากที่ผลการแข่งขันนัดเมื่อวานที่ผ่านมามากกว่า4คำนะกิเซ่โพสต์ภาษาไทยมีชื่อลุยฟุตบอลโลกปี2022กับทีมชาติเยอรมนีโดยทางมาริโอกิเซ่กองกลางทีมชาติเยอรมนีเอาใจแฟนบอลไทยด้วยการโพสต์ความรู้สึกเป็นภาษาไทยหลังกลับมาติดทีมชาติไทยในรอบ5ปีแฟนบอลไทยชมสำนวนสระสวยโดยทางมาริโอกิเซ่กองกลางวัย30ปีจากทางไอทรักแฟรงก์เฟิร์ตทีมดังในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันออกมาโพสต์ Facebook เป็นภาษาไทยระบายความรู้สึกหลังมีชื่อกลับมาติดทีมชาติเยอรมนีเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีและได้รับโอกาสสำคัญในชีวิตในการค้าแข้งด้วยการติดโผ26คนสุดท้ายไปลุยฟุตบอลโลกปี2022ที่กาตาร์ระหว่างวันที่20พฤศจิกายนถึง18ธันวาคมนี้เดี๋ยวเขาจะบอกว่านานแล้วนะถ้าจะเรียกให้ถูกก็5ปีพอดิบพอดีผมมีความสุขมากเลยนะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมฟุตบอลโลกของเยอรมนีอีกครั้งและขอบคุณสำหรับความไว้วางใจจากทางฮันซี่ฟริกและก็ทีมงานทุกคนผมรู้สึกว่าการได้รับเลือกเข้าร่วมฟุตบอลในครั้งนี้เป็นรางวัลของการทำงานหนักของผมที่ผมได้ฝึกซ้อมในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแต่มันคงจะเป็นไปไม่ได้หากไม่มีเพื่อนร่วมทีมและโค้ชที่ยอดเยี่ยมของผมขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของคุณอย่างไรก็ตามมีแฟนบอลชาวไทยเข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมเป็นจำนวนมากอาทิเช่นกิเซ่พูดไทยได้ด้วยบริเนียพิมพ์ภาษาไทยได้ดีกว่าคนอื่นซะอีกพิมพ์ไทยเก่งมากเลยพ่อหนุ่มพิมพ์ไทยอย่างชัดเจนให้กิเซ่นายอยู่ไหนสำหรับทางมาริโอกิเซ่นั้นถือเป็นฮีโร่ของทีมชาติเยอรมนีชุดแชมป์ฟุตบอลโลกปี2014ที่บราซิลโดยเขาลงมาเป็นตัวสำรองแทนที่มิโบรลาฟโคเซ่ในนาทีที่88ก่อนทำประตูใช้กับทางอิซิเล็กในช่วงต่อเวลาพิเศษนาทีที่113เอาชนะทีมชาติอาร์เจนตินาไป1-0คว้าแชมป์โลกสมัยที่4และเป็นแชมป์สมัยล่าสุดของขุนพลลูกหนังเมืองเบียร์นะผมเป็นว่างานนี้ถือว่าเป็นพ่อหนุ่มอีกหนึ่งในดวงใจของแฟนบอลไทยหลายคนเลยก็ว่าได้และนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายบานโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่12พฤศจิกายน2565โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ